สวัสดีค่ะพบกับรายการลองหรือยังคะซีดวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนั่นเองมุกก็มีของเด็ดๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูได้เล่นกันอีกแล้วนะคะหลายคนนะคะที่เป็นสาวหมวยนะคะที่มีตาแค่ชั้นเดียวหรือว่าตาหลบในบ้างนะคะเหมือนมุกแนวมุกก็จะตาแบบหลบในแค่แบบข้างในอย่างเงี้ยเวลาแบบแต่งตาออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่มีเบ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะมุกก็นำอุปกรณ์พิเศษมากๆเลยนะคะมาให้สาวๆมาเอาใจสาวๆสาวหมวยหรือว่าจะเป็นสาวที่อยากจะมีความเป็นอินเตอร์นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะช่วยได้เลยนั่นก็คือเสกมาค่ะเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าฟูดแทดดี้ไนซ์นั่นเองนะคะเป็นมาร์กนะคะตา2ชั้นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นเลยนะเพื่อนๆเหมือนตื่นมาปลิงฉันแบบเอ้ยมีตา2ชั้นแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมุกก็อยากจะรู้ว่ามันเนี่ยทำให้มีตา2ชั้นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมุกนะคะจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันเลยวิธีการใช้นะคะก็เดี๋ยวมุกจะแกะออกมาให้ดูก่อนนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่แกะออกมานะคะข้างในก็จะมีไม้แบบนี้นะคะตีหัวไม่ใช่ค่ะนี่อันนี้ไว้คำตาเองนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจลเหมือนเป็นแบบอารมณ์เป็นมาร์กตา2ชั้นนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีไม้ให้ส่วนด้านหลังนะคะจะก็จะมีวิธีการสอนการใช้นะคะว่าใช้ยังไงบ้างนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยยังไม่เริ่มค่ะนี่เดี๋ยวมุกจะเอาให้ดูก่อนว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบสีออกม่วงๆนะเป็นแบบมีความแบบเนี่ยข้างในมันจะมีความแบบออกแบบหนืดๆนิดนึงเห็นไหมมันอารมณ์เหมือนกาวอ่ะแต่เป็นสีม่วงนะเดี๋ยวมุกก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะโดยมุกจะขออนุญาตอู้งานนั่นเองนะคะจะไปแอบนอนนะคะ อย่าบอกใครนะ นั่นแหละจะไปแอบนอนให้เพื่อนๆดูเลยนะว่ามันขึ้น2ชั้นจริงหรือเปล่านะคะมุกจะให้ดูลักษณะตาของมุกก่อนนะคะว่าตามุกเป็นยังไงนะคะตาของมุกนะคะก็จะมีแบบว่าหลบข้างในอย่างนี้นะแล้วก็เบ้าตาก็จะไม่ค่อยมีนะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมีชั้นตาแต่ว่ามีแบบเล็กนิดเดียวตาเล็กๆนะโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมี2ชั้นจริงไหมค่ะอย่างแรกนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยการบีบนะคะลงไปที่มือด้านที่ถนัดนั่นเองนะคะบีบไม่ต้องเยอะมากนะคะแบบอารมณ์แบบเท่าเม็ดถั่วเท่านี้นะแล้วลงไปที่ตาเลยค่ะลงไปแบบที่เปลือกตาของเราอย่างนี้นะก็จะได้ตาแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้ไม้ค้ำนะคะค้ำไปตรงที่ตาของเราเลยนะที่เราต้องการจะมาร์กนี่นะคะก็ค้ำไว้สักแป๊บหนึ่งนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะก็ความรู้สึกก็จะแอบตึงๆนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวมันก็จะมาของมันเองนะเดี๋ยวมูขอตัวไปทำอีกข้างนึงก่อนนะคะนี่นะคะก็จะได้ชั้นตาแบบนี้เลยนะคะมุกไม่เอาชั้นที่สูงมากนะคะก็จะเอาชั้นแบบพอดีแต่ว่าชั้นจะได้ชัดขึ้นนิดนึงนะมุกขอตัวไปสลิปปิ้งก่อนนะคะมุกก็จะตั้งเวลาไว้นะคะก็สักชั่วโมงหนึ่งหลับแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดีใจจะมีตาสองชั้นแล้ว ไปละค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากไปอู้งานนะคะไปหลับมานั่นเองค่ะเป็นเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนั่นเองนะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันจะตามันก็จะแอบแบบเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมถ้ามองแบบนี้มันดูไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกของมุกเนี่ยมันรู้สึกมีความตึงคือทาไปประมาณสัก 2-3 นาทีเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าตึงเริ่มตึงตาแล้วถ้าเราเนี่ยไม่รีบใช้ไม้เนี่ยแบบค้ำยันตานะคะคือเหมือนกาวมันจะแห้งแบบเร็วมากๆเลยนะเดี๋ยวมุกจะมาล้างให้ดูเลยนะอันนี้มุกล้างด้วยน้ำเปล่านะคะมันออกค่อนข้างจะออกง่ายเดี๋ยวมุกจะล้างให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวมุกก็จะใช้สำลีแบบนี้นะคะสำลีแบบนี้นะคะในการเช็ดนั่นเองเดี๋ยวมุกก็เช็ดลงไปเลยนะเห็นไหมว่ามันออกง่ายมากเลยยังไม่ให้ดูยังไม่ดูโอเคเรามาลืมตาพร้อมกันนะคะ1 2 3เฮ้ยไม่เท่ากันเฮ้ยมันก็ขึ้น2ชั้นนะเพื่อนๆแต่ไม่เท่ากันอ่ะ
มันไม่เท่ากันอ่ะอันนี้เดี๋ยวมุกเอาสำลีให้ดูนะว่าเช็ดออกมาเป็นแบบนี้นะนี่เช็ดออกมาจะเป็นแบบคราบม่วงๆอันนี้สีก็จะเป็นแบบเมคอัพของมุกเองนะนี่นะคะก็รู้สึกว่าตาเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นตาไปแล้วใช่ป่ะมันแบบแอบมันไม่เท่ากันอ่ะเพื่อนๆอาจจะเป็นเพราะว่ากาวมันค่อนข้างแบบคอนโทรลยากอ่ะมันไม่เหมือนกับพวกเทปตาสองชั้นเนี่ยถ้าเทปตาสองชั้นอย่างเงี้ยมันแบบแปะแล้วมันจะอยู่ที่เดิมเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกาวเนี่ยพอเราแบบแปะกาวลงไปแล้วบางทีแบบมันเข้าไปค้ำเราเอาไม้เข้าไปค้ำใช่ไหมคะมันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะมันก็เลยได้ตาที่แบบโตข้างนึงไม่โตข้างนึงแต่ว่าข้างเนี้ยมูรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะคือว่ามันรู้สึกว่ามีชั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะก็ถือว่าโอเคอ่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะสวยนะคะเพียงข้ามคืนนะคะมีตา2ชั้นเลยแต่ว่าขอเตือนอีกครั้งนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้ไม้ค้ำแบบว่าให้มันแบบเป๊ะอ่ะคือต้องเป๊ะแต่ถ้าทำหลายๆครั้งอ่ะมุกว่ามันน่าจะเซียนเหมือนกับแปะเทปกาวตา2ชั้นอ่ะมันอาจจะเซียนขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดลองแปะบ่อยๆนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสาวๆหมู่ไว้สาวๆที่ยังมีตา2ชั้นนั่นเองนะคะรายการลองหรือยังคะซิปนะคะออกทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะมุกว่าจะนำอะไรดีๆเด็ดๆนะคะมาให้เป็นเพื่อนได้ดูได้ชมกันแน่ๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่ซิสตาคาเฟ่ Channel นั่นเองนะคะแล้วท้ายคลิปนะคะมุกก็จะมีภาพนะคะที่แต่งตาเสร็จแล้วนั่นเองนะคะโดยที่มุกมีตา2ชั้นกับแบบไม่มีตา2ชั้นนั่นเองนะคะไว้ให้เพื่อนๆดูเลยเปรียบเทียบกันเลยว่าตัวนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะยังไงก็ลองไปดูกันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย